ครับสวัสดีครับประเด็นนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าช้างวังหลังนะครับท่าช้างนะครับท่าเรือท่าช้างนะครับด้านหลังนี้จะเป็นด้านหน้าก็คือเป็นวัดระฆังนะครับโพธิตารามนะครับส่วนนี่คือจะเป็นท่าเรือท่าช้างนะครับคือนะครับที่เราเห็นไกลๆนะครับนั่นคือหลวงพ่อโตครับวัดระฆังโพธิตารามนะครับเดินลงอุโมงค์ครับอุโมงค์ใต้ดินอุโมงค์มหาราชนะครับก็ไม่ค่อยชิดเลยอุโมงค์มหาราชอุโมงค์ใต้ดินนะครับนี่คือท้องสนามหลวงนะครับเราจะเดินไปหาพระราชวังท้องสนามหลวงนะครับข้างล่างนี่เย็นมากเลยนะครับตัวจีนมาเยอะๆนะตัวจีนตัวต่างประเทศนะครับเยอะเลยเรานี่เราอยู่วงใต้ดินนะครับขณะนี้นะครับเราจะเดินไปท้องสนามหลวงนะครับนี่เราอยู่วงใต้ดินนะครับครับกิจกรรมฝาผนังนะครับภายในอุโมงค์ครับก็มีกิจกรรมฝาผนังนะครับแต่รุ่นโบราณเดี๋ยววันนี้เราจะไปนะครับตรงนี้คืออุโมงค์มหาราชนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับนี่มันเป็นสี่แยกนะครับเป็นสี่แยกนะครับใช่แล้วเราขึ้นต่อนี่ที่เป็นสี่แยกครับที่เรามานี่คือสี่แยกครับเราจะลอดใต้มาแบบเป็นสี่แยกครับตัวจีนเยอะแยะเลยนะครับตัวจีนมาแน่นเลยนะตัวต่างประเทศนะครับแต่ส่วนมาก 80% นี่ตัวจีนครับจีนMother.